มาดูประเด็นการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกันบ้างนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบงบประมาณ105ล้านบาทซื้อเรือประมงอวนรุนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและนำเรือประมงให้หน่วยงานทางทะเลไปใช้ดูแลทรัพยากรทางทะเลแทนค่ะ พเลเรือโทจุมพลลุมพิการนนรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือสอปอมผอแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณกว่า105ล้านบาทเพื่อรับซื้อเรือประมงอวนรุ่น54ลําลำแก้ไขปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมายโดยจะจัดสรรเรือให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน3ลํลำส่วนอีก51ลำจะจัดสรรให้กรม ประมงนำไปจมเพื่อจัดวางประการัางทียมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีและปัตตานีขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากวันที่17พฤษภาคมเป็นวันที่16พฤษภาคมเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะ